ดีเจต้นหอมเดือดโพสต์ภาพข่าวถึงกับต้องร้องเอี๊ยออกมาถึงกับร้องเอี๊ยหลายรอบกันเลยทีเดียวสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาที่ออกมาโพสต์ภาพข่าวที่อาจทำหลายคนเข้าใจผิดซึ่งเป็นภาพทริปที่ดีเจต้นหอมนั้นไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆซึ่งมีดีจะมาตูมด้วยนั้นพร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่ารูปที่เห็นนั้นตั้งแต่วันที่3มกราคมแล้วงานนี้ทำเอาดีเจต้นหอมเดือดจัดโพสต์ลงอินสตาแกรมทันทีซึ่งก่อนหน้านี้ดีเจต้นหอมก็เพิ่งเข้าโรงพยาบาลและตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19ไปแล้วด้วยเอี๊ยเสมอต้นเสมอปลายหมายถึงท่าโพสกูเนียเอี๊ยดีเนาะเอี๊ยเอี๊ยตัวตันมากเลยเห็นปุ๊บขึ้นมาคำเดียวเลยเอี๊ยปัสเจรีใครถ่ายละไม่ยอมนับแน่เลยรูปเก่าแต่ข่าวมาผสมใหม่ตอนนี้หุ่นดีขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะหุ่นในรูปนั้นตั้งแต่วันที่3มกราคมแล้วนะคะตอนนี้ผอมละนะเพราะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะท้องเสียและหมอก็ตรวจโควิดไปด้วยเลยวันที่14ที่ผ่านมาว่าไม่ติดซึ่งข่าวก็เคยลงไปอ่ะเนาะอยากยืนยันว่าตอนนี้หุ่นดีแล้วแหววแต่แค่รูปนี้หุ่นคือเอี๊ยไปหน่อยเอ้ยไม่หน่อยสิเอี๊ยมากกบก็เท่านั้นเองแต่เอี๊ยก็ยังสงสารเอี๊ยห่อออกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากให้ไอจีมีเสียงตอนอ่านอยากสเตรแรดคำว่าเอี๊ยเยยเอี๊ยดังๆต้นหอมแจงทำลายไม่ได้เจอดีจะมาตูมมาหลายวันเผื่อคนร่วมงานกังวลใจแฟนๆห่วงต้นหอมเข้าโรงพยาบาลด่วนแต่แคปชั่นหักมุมแฉบอยพิษณุอย่างฮาพี่ตูนยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดก้อยรัชวินครั้งแรกในรอบ10ปีทำเอาภรรยาอย่างก้อยรัชวินถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวเพราะหลังแต่งงานกับตูนบอดี้สแลมก็ยิ่งเห็นมุมน่ารักของสามีที่มีความสวีทหวานมากขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดที่ก้อยได้ออกมาโพสต์โมเมนต์สุดหวานในวันเกิดเรียกว่าทำเอาก้อยเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยเพราะบอกว่าสามียกเค้กมาเซอร์ไพรส์ครั้งแรกในรอบ10ปีและได้โพสต์คลิปไว้ด้วยสามียกเค้กมาเซอร์ไพรส์ครั้งแรกในรอบ10ปีตอนแรกนางออกตัวก่อนว่าไม่มีอะไรจะให้นะไม่ต้องรอเซอร์ไพรส์เพราะเล่นใหญ่ใช้โควต้าหมดไปแล้วเมื่องานแต่งก้อยก็บอกไม่ต้องให้อะไรแล้วไม่อยากได้อะไรแค่ขอให้พี่ตูนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วสุดท้ายนางเดินถือเค้กมาให้และบอกว่าแอบบอกว่าไปสั่งมาขอบคุณพี่พนักงานค่ะเป็นลาบางกอกที่ช่วยเตรียมเซอร์ไพรส์และเค้กวันเกิดแสนอร่อยด้วยนะคะชอบันนี้มากกบกออาหารอร่อยบรรยากาศดีวิวริมน้ำเจ้าพระยาคือที่สุดเดี๋ยวไว้ลงรูปให้ดูนะหวานกันขนาดนี้เบบี้ตัวน้อยๆของคู่ก้อยตูนต้องมาแล้วจ้าตูนบอดี้สแลมอวยพรหวานวันเกิดก้อยรัชวินแฮปปี้ไวฟ์แฮปปี้ไลฟ์ก้อยรัชวินชี้แจงขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการหลังชาวเน็ตติงปล่อยกบลงแม่น้ำใบเฟิร์นพัสกรส่งกำลังใจถึงเพื่อนรักดีจะมาตูมชี้แจงทำลายเจอกันครั้งสุดท้าย25ธันวาคมนอกจากจะออกมาให้กำลังใจเพื่อนสนิทอย่างดีจะมาตูมเตชินพลอยเพชรด้วยการโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมเจขีดล่างมาตูมหลังทราบข่าวการติดเชื้อไวรัสโควิด-19แล้วล่าสุดศิลปินตลกอารมณ์ดีใบเฟิร์นพัสกรโพ
พลบุญก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงถึงทำลายคร่าวๆระหว่างเธอกับดีเจมะตูมให้แฟนๆยังคงเป็นห่วงไม่ได้ทราบข่าวคราวด้วยเดียวเช่นกันโดยเธอได้เผยว่าสำหรับการพบเจอกันระหว่างเธอกับดีเจมะตูมนั้นครั้งล่าสุดก็คือวันที่25ธันวาคมปี2563ที่ผ่านมาและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกรวมถึงในวันคล้ายวันเกิดของอีกฝ่ายเธอก็ไม่ได้เดินทางไปร่วมงานในวันนั้นด้วยเช่นกันแกก็ได้ทำการส่งเค้กไปให้กับเพื่อนเพื่อแสดงความยินดีในวันพิเศษดังกล่าวก่อนที่ใบเฟิร์นพัศกรจะทิ้งท้ายโพสต์นี้ด้วยข้อความให้กำลังใจดีจะมาตูมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามาตูมมึงทำใจสบายสบายมึงแข็งแรงอยู่กับหมอแล้วเดี๋ยวก็หายนะกูรักมึงใบเฟิร์นพัศกรโพสต์ส่งกำลังใจให้ดีจะมาตูมไอจีเฟอร์โน่ขีดล่างผัดกรใบเฟิร์นพัศกรโพสต์ส่งกำลังใจให้ดีจะมาตูมด่วนดีจะมาตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนด้วยดีจะมาตูมเปิดเผยทำลายไปไหนมาบ้างก่อนทราบผลติดเชื้อโควิด-19พูดจุ๋ยพากันตรวจโควิด-19อัดคลิปแถลงย้อนทำลายเจอดีจะมาตูมแต้วณัฐพรรู้ตรวจโควิด-19หลังใกล้ชิดดีจะมาตูมเข้าข่ายผู้เสี่ยงติดเชื้อสูงต้นหอมแจงทำลายไม่ได้เจอดีจะมาตูมมาหลายวันเผื่อคนร่วมงานกังวลใจเปิ้ลนาคอนพร้อมภรรยาเข้าขั้นตอนตรวจเชื้อโควิด-19ดีจะมาตูมคอมเมนต์ขอโทษกลางไอจีแต้วณัฐพรเปิดไทม์ไลน์ตนเองหลังเจอกับเจอดีจะมาตูมเปิ้ลนาคอนอัปเดตผลตรวจโควิด-19โพสต์วิดีโอชี้แจงวิธีการกักตัวละเอียดคลิปหลังจากที่เปิ้ลนาคอนและภรรยาจูนกสมาได้เดินทางเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19รวมถึงทำการกักตัวเองเป็นระยะเวลา14วันนับตั้งแต่ทราบข่าวของดีจะมาตูมเมื่อช่วงค่ำวันนี้20 มกราคม 63ล่าสุดเปิ้ลนาคอนก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับผลตรวจดังกล่าวด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอความยาวกว่า1 นาทีลงบนอินสตาแกรมเพื่อขีดล่างนครโดยเนื้อหาที่เจ้าตัวได้พูดถึงนั้นเป็นการเล่ารายละเอียดเรื่องการร่วมงานกับดีจะมาตูมเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาก่อนจะเผยว่าผลตรวจของตนกับภรรยาที่ได้รับแจ้งมานั้นเป็นลบหรือไม่พบเชื้อโควิด-19แต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเปิ้ลนาคอนก็ได้ย้ำว่าตนและสมาชิกทุกคนในบ้านจะกักตัวอยู่แต่ในที่พักเป็นตามกำหนดโดยที่อีก5 วันและ14 วันหลังจากนี้ตนก็จะไปตรวจซ้ำอีกครั้งตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายและทุกคนในครอบครัวก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการส่งกำลังใจให้กับดีจะมาตูมรวมถึงทุกคนที่อาจจะกำลังเผชิญอยู่กับเชื้อไวรัสดังกล่าวให้กลับมาแข็งแรงและสุขภาพดีอีกครั้งในเร็ววันนี้จากกรณีที่ดีเจมะตูมติดเชื้อโควิดและพี่เปิ้ลก็ได้มีโอกาสทำงานกับดีเจมะตูมตั้งแต่วันที่19มกราคมซึ่งพอมาถึงวันที่20วันที่ได้ทราบข่าวตัวพี่เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็รีบพาจูนไปตรวจด้วยกันซึ่งผลก็ออกมาแล้วว่าเป็นลบจริงๆแล้วเวลาแค่วันกว่าไม่ถึง2 วันมันก็ยังบอกอะไรไม่ได้ดังนั้นตอนนี้พี่เปิ้ลกับจูนและลูกๆทั้งหมดจึงได้ตัดสินใจกักตัวอยู่กับบ้านโดยที่ตัวพี่เปิ้ลจะทำการแยกออกมาอยู่อีกห้องหนึ่งโดยให้ลูกๆอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปที่ไหนเลยเป็นระยะเวลา14วันเปิดและทางคุณหมอก็ได้แนะนำด้วยว่าอีกสักประมาณ5วัน
ให้พี่เปิ้ลเดินทางไปตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งเพราะถ้าพี่เปิ้ลติดเชื้อในเวลานั้นมันก็น่าจะแสดงออกมาให้เห็นแล้วก็เดี๋ยวจะไปตรวจอีกรอบหนึ่งครับรวมถึงพอครบ14 วันพี่เปิ้ลก็จะไปตรวจซ้ำอีกเช่นกันเพื่อทำให้ทุกอย่างแน่นอนว่าเราติดเชื้อหรือไม่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงครอบครัวเราและก็ขอให้น้องมะตูมและก็ทุกคนที่ติดเชื้อโควิดก็หายเร็วๆนะครับปลอดภัยเร็วๆกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้เราก็ต้องรอผลการต่อไปว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบถึงผลเป็นระยะนะครับขอบคุณมากครับเปิ้ลนครพร้อมภรรยาเข้าขั้นตอนตรวจเชื้อโควิด-19ดีเจมะตูมคอมเมนต์ขอโทษกลางไอจี